ยินดีต้อนรับสู่ช่อง Book and Bed คลิปนี้เราจะมารีวิวหนังสือ Harry Potter เวอร์ชันภาพวาดประกอบโดยจิมเคค่ะเนื้อหาในเล่มนี้เหมือนกับต้นฉบับเดิมทุกประการเลยค่ะแต่ความพิเศษของเวอร์ชันนี้ก็คือภาพวาดที่ถ่ายทอดจากคำบรรยายในหนังสือค่ะซึ่งตัวละครหรือสถานที่ที่เราคุ้นตาจากภาพยนตร์อาจจะไม่ได้ดูเหมือนในหนังสือนะคะวันนี้เราจะมาเปิดดูกันค่ะว่าแต่ละภาพถ่ายทอดเรื่องราวอะไรกันบ้างถ้าพร้อมแล้วก็ไปชมกันเลยค่ะมาดูกันที่หน้าปกก่อนนะคะอันนี้เป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษเนาะส่วนหน้าปกเนี่ยด้านหน้าก็จะเป็นรูปรถไฟด่วนฮอกวอตส์แล้วก็มีแฮร์รี่อยู่ตรงนี้ด้วยแต่นี่เป็นเจ้าเฮดวิกนะคะแล้วก็จะเห็นว่าฮอกวอตส์เนี่ยมันจะมีหมูติดปีกเหมือนเป็นสัญลักษณ์อะไรสักอย่างหนึ่งของฮอกวอตส์เพราะว่าประตูทางเข้าของฮอกวอตส์เนี่ยก็จะมีหมูแบบนี้ด้วยดูด้านหลังนะคะด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้ก็จะเป็นแบบคนเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็มีนกฮูกบินเต็มไปหมดปกอันนี้นะคะจริงๆแล้วมันเป็นแบบอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรคือเหมือนกับว่ามันเป็นปกที่เขาเสียบมาเฉยๆแต่ว่าด้านในจริงๆอ่ะมันเป็นเล่มสีแดงแล้วก็เดี๋ยวนะขอเอาตรงนี้ออกก่อนจะให้ดูว่ามันเป็นเล่มสีแดงแล้วก็มีแค่ตรงสันตรงนี้เองที่เขียนว่า Harry Potter and the Sorcerer's Stone Year 1นะคะประมาณนี้เนาะโอเคอันนี้หน้าแรกค่ะก็เป็นส่วนหนึ่งของปราสาทฮอกวอตส์คือภาพเขาดีละเอียดสวยมากก็จะมีหมูอยู่ตรงนี้แล้วก็ตรงประตูทางเข้าที่มันเป็นกำแพงอันนั้นก็มีหัวหมูอยู่เหมือนกันหน้าถัดมาค่ะอันนี้เป็นคางคกคิดว่าน่าจะเป็นคางคกของเนวิลเพราะว่าทั้งเรื่องเนี่ยมันจะมีคางคกอยู่ตัวเดียวแล้วก็อันนี้เป็นรูปแฮร์รี่ค่ะเป็นแฮร์รี่แล้วก็มีหีบของสมบัติอะไรมากมายอันนี้เป็นหมวกคัสสันค่ะแล้วก็อันนี้เป็นเจ้าเขี้ยวหมาของแฮกริดมีคาบตุ๊กตากระต่ายอยู่ด้วยอันนี้ถัดมานะคะก็เป็นกุญแจต่างๆที่เป็นกุญแจติดปีกอันนี้จะมีอยู่ตอนท้ายๆของเรื่องนะคะจะเห็นว่าแต่ละตัวเขาใส่ใจว่ารายละเอียดที่แบบมันดูแบบดีอ่ะมันดูมีความแมจิคอลมันดูมีความมีเวทมนต์อ่ะอันนี้เข้ามาที่หน้าแรกค่ะเป็นบทที่1 นะคะเด็กชายผู้รอดชีวิตอันนี้เป็นรูปภาพของดัดลี่ตอนเด็กๆแล้วก็อันนี้ก็เป็นภาพครอบครัวนะคะในบทเนี้ยเขาก็จะพูดประมาณว่าบ้านเนี้ยบ้านเดอร์สลีย์ซึ่งจริงๆแล้วมีเด็กอีกคนนึงที่อาศัยอยู่ในบ้านนี้แต่ว่าดูเหมือนว่าเขาไม่ได้อาศัยอยู่ที่นี่เพราะว่ารูปถ่ายแต่ละรูปเนี่ยไม่มีรูปเด็กคนนั้นเลยนั่นก็คือแฮร์รี่พอตเตอร์แต่ละรูปก็จะเป็นรูปของดัดลี่ทั้งหมดบ้านเนี้ยครอบครัวเนี้ยเขาเลือกนักแสดงได้ค่อนข้างตรงเลยทีเดียวถัดมาก็เป็นรูปแมวดูแผนที่ค่ะแมวตัวนี้คือศาสตราจารย์มังกรนาเก้ากำลังดูแผนที่บ้านอยู่ถัดมาก็เป็นรูปนกฮูกนะคะนกฮูกตัวนี้อาจจะไม่ได้สื่อถึงตัวใดตัวนึงอาจจะเป็นแค่แบบนกฮูกที่ส่งจดหมายถัดมาก็นี่เป็นรูปแฮกริดเป็นแฮกริดขี่มอเตอร์ไซค์บินได้นะคะจะเห็นว่ามอเตอร์ไซค์คันเล็กมากแล้วก็แฮกริดคือตัวใหญ่มากมอเตอร์ไซค์คันนี้มีความหมายประมาณนึงเลยเพราะว่าถัดมานี้ตอนที่แฮกริดขี่มอเตอร์ไซค์บินได้นะคะมาส่งแฮร์รี่ที่บ้านของเดอร์สลีย์คือมอเตอร์ไซค์คันนี้เป็นมอเตอร์ไซค์ของซีเรียสแบล็คซึ่งจะมีบทบาทในเล่มที่3นะคะตอนนี้คือมีพูดถึงแค่ว่าเป็นเจ้าของมอเตอร์ไซค์คันนี้แต่ยังไม่ได้บอกว่าเขาเป็นใครเป็นอะไรมาที่บทที่2ค่ะอันนี้ก็เป็นตอนที่วันเกิดเดอร์สลีย์ไม่ใช่สิวันเกิดดัดลี่แล้วก็พวกเขาก็ไปเที่ยวสวนสัตว์กันอันนี้ก็อาจจะเป็นว่าสัตว์ในสวนสัตว์อะไรประมาณนี้นะคะอันนี้เป็นแฮร์รี่ค่ะที่อยู่ในห้องของเขาคือห้องของเขาเนี่ยก็จะมีแมงมุมเป็นเพื่อนเนาะแล้วก็แบบดูแออัดมากๆหน้าถัดมาก็เป็นของขวัญของดัดลี่ค่ะที่เขาได้ในปีนี้อันนี้เป็นลิงกอริลลาในสวนสัตว์นะคะแล้วอันนี้ก็เป็นดัดลี่กับไอศกรีมของเขาอันนี้เป็นตอนที่แฮร์รี่ไปดู
งูนะคะเป็นงูตัวแรกที่แฮร์รี่คุยด้วยซึ่งจะเป็นฉากที่กระจกอันนี้มันหายไปอันนี้ก็เป็นตอนที่งูมันหลุดออกมาค่ะแล้วก็คนก็วิ่งหนีกระจัดกระจายถัดมาเป็นตอนจดหมายจากไม่มีใครนะคะอันนี้ก็เป็นดาลี่ตอนที่เขาสวมเสื้อผ้าของนักเรียนโรงเรียนใหม่ของเขาอันถัดมาตอนนี้ก็คือตอนที่เขาแย่งจดหมายกันอันนี้ค่อนข้างตรงกับในหนังสือเพราะว่าถ้าเราจำกันได้ในหนังนะคะตราตรงนี้มันจะเป็นสีแดงแต่ว่าในหนังสือเนี่ยเจคโรลลิงระบุไว้ว่ามันเป็นสีม่วงแล้วก็ภาพวาดของจิมเคเนี่ยทุกอย่างคือระบุตามที่เจคโรลลิงเขาเขียนไว้เลยดังนั้นภาพของจิมเคทั้งหมดเนี่ยมันค่อนข้างที่จะสื่อถึงจินตนาการของเจคโรลลิงได้ดีกว่าในภาพยนตร์นั่นเองอันนี้เป็นตอนที่ลุงเวอร์นอนนะคะเขาตอกตะปูติดไปที่กล่องรับจดหมายนะคะคือจะไม่ให้จดหมายเข้ามาอีกแล้วถัดมาฉากนี้ค่ะฉากนี้ก็ไม่มีในหนังนะคะก็คือลุงวอนอนเนี่ยเขาพาครอบครัวเข้าไปในทะเลเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไปในทะเลอ่ะไปอยู่ที่กระท่อมกลางทะเลนะคะก็จะมีฉากตอนที่พวกเขานั่งเรือด้วยแต่ว่าในหนังก็ตัดเอาอันนี้ออกไปถัดมาเป็นบทที่4นะคะ The Keeper of the Keys อันนี้เป็นตอนที่ Hagrid มาหาแฮร์รี่ในเพื่อมาส่งจดหมายค่ะ Hagrid ที่ J.K. Rowling ระบุไว้ก็เป็นแบบนี้เลยถัดมาก็เป็นตอนที่ Hagrid เล่าให้แฮร์รี่ฟังนะคะเกี่ยวกับชีวิตของเขาก็เป็นนกคู่กับจดหมายอีกแล้วเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นตอนที่น้องคู่คาบหนังสือพิมพ์มาส่งให้แฮกริดตอนเช้าหรือเปล่าหรือว่าอาจจะเป็นน้องคู่ที่แฮกริดส่งจดหมายตอบกลับไปหาดัมเบิลดอร์อาจจะเป็นตอนใดตอนหนึ่งอันนี้เป็นครอบครัวเดอร์สลีย์นะคะที่ดูนะท่าทางหวาดกลัวมากๆคือจะเป็นตอนที่แฮกริดเข้ามาในกระท่อมค่ะอันนี้เป็นเงาของแฮกริดนะถัดมาอันนี้ก็เป็นตอนที่ฮากริดเขาเสกคาถาเสกหางหมูให้ดัตลี่อันนี้คือตลกตรงเท้าดัตลี่ก็ตลกคือมีความน่ารักมุ้งมิ้งมากอันนี้เผื่อใครจำไม่ได้นะคะก็คือฮากริดเนี่ยเขาโดนไล่ออกจากโรงเรียนแล้วก็เขาไม่สามารถที่จะใช้เขาไม่สามารถเขาเรียกว่าอะไรเขาไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้เวทมนต์อีกต่อไปนะคะเขาก็เลยแอบเอาไม้กายสีของเขาเนี่ยใส่เข้าไปในร่มเขาก็จะมีร่มสีชมพูแบบนี้นะคะติดตัวตลอดเวลาถัดมาอันนี้โอ้ภาพนี้สวยมากนี่เป็นภาพของกระท่อมกลางทะเลนะคะที่ลุงเวอร์นอนเนี่ยพาครอบครัวหนีจดหมายของฮอกวอตส์ไปนะคะพักที่นี่ถัดมาเป็นบทที่5ค่ะ Dragon Alley อันนี้เป็นแฮกริดตอนที่นอนอยู่บนโซฟาถัดมาก็เป็นตอนที่แฮกริดพาแฮร์รี่ไปที่ลอนดอนนะคะเพื่อไปซื้อของอันนี้เป็นตอนที่แฮกริดนั่งบนรถไฟของเป็นรถไฟของมักเกิลค่ะเพื่อที่จะพาแฮร์รี่ไปซื้อของใช้ในโรงเรียนนะคะอันนี้เป็นหน้าร้านหม้อใหญ่รั่วค่ะมันจะเป็นร้านที่แบบเก่าๆเล็กๆถ้าคนเดินผ่านก็จะไม่ได้สนใจว่ามีร้านนี้อยู่แต่ว่าพวกพ่อมดแม่มดเนี่ยก็จะรู้ว่าตรงนี้แหละคือเป็นทางที่จะเข้าไปสู่ดราก้อนแอลลี่หรือว่าตรอกไดอะก้อนนั่นเองอันนี้คือตรอกไดอะก้อนค่ะดูความละเอียดของภาพวาดมันสวยมากค่ะทุกคนอันนี้ก็จะมีป้ายเขียนว่าดราก้อนแอลลี่นะคะตรอกไดอะก้อนไม่รู้ว่ามันเป็นร้านอะไรนะเพราะว่าอาจจะไม่ได้คุ้นหูมากมันก็คงมีจริงๆในหนังสือนั่นแหละแต่ว่าจำไม่ได้พยายามหาร้านที่เราพอจะจำได้อันนี้เป็นร้านขายไม้กวาดอันนี้ขายอะไร Frogs Toads คางคกกบนี่น่าจะเป็นร้านขายสัตว์เลี้ยงหรือเปล่าแล้วก็มีร่มเต็มไปหมดเลยคือเขาละเอียดมากๆเลยอะค่ะสวยมากเลยดูหน้าถัดไปก็ยังอยู่ที่ Drop by Agon เนี่ยค่ะนี่เป็นร้านตัวบรรจงและหยดหมึกนะคะขายพวกหนังสือหนังสือเรียนต่างๆก็จะอยู่ที่นี่ถั
ันมาอันนี้เป็นกอบลินค่ะกอบลินที่ทำงานอยู่ที่กริงกอตส์นะคะกริงกอตส์ก็คือเป็นธนาคารของพ่อมดแม่มดอันนี้เป็นภาพวาดภาพแรกนะคะของเดรโก้มัลฟอยคือแฮร์รี่เจอเดรโก้ครั้งแรกที่ร้านขายชุดคลุมทุกโอกาสแล้วก็จะเห็นว่าสายอันเนี้ยมันลอยอยู่แบบนี้ใช่ไหมคะที่เขาบรรยายไว้คือสายอันเนี้ยมันทำงานเองโดยอัตโนมัติด้วยความที่มันมีเวทมนต์นั่นแหละทุกคนที่เดินเข้ามาเนี่ยสายพวกเนี้ยมันก็จะวัดตามตัววัดสัดส่วนของเรานะคะอันนี้เป็นเก้าอี้แล้วก็มีไม้กายสิทธิ์วางอยู่อันนี้น่าจะเป็นตอนที่เขาไปที่ร้านขายไม้กายสิทธิ์ของโอลิแวนเดอร์ถัดมาอันนี้เป็นบทที่6นะคะการเดินทางจากชานชาลาหมายเลข9 3 0 4อันนี้ก็จะเป็นส่วนของรถไฟหรือเปล่าน่าจะใช่นะอันนี้ก็มีคางคกน่าจะเป็นเทรเวอร์คางคกของเนวิลถัดมาอันนี้เป็นภาพหน้าปกที่เราดูไปตอนแรกนะคะภาพเดียวกันเลยถัดมาเป็นอัลบัสดัมเบิลดอร์ค่ะอาจารย์ใหญ่ของโรงเรียนอันนี้น่าจะเป็นลูกอมที่เขาชอบมั้งมันจะมีลูกอมสักอย่างหนึ่งที่เขาใช้เป็นอาหารผ่านด้วยอ่ะจำชื่อมันไม่ได้แล้วตอนนี้ถัดมาก็เป็นรอนวิสลีย์ค่ะรอนวิสลีย์ที่เขาระบุในหนังสือคือจะมีใบหน้าที่ยาวจมูกยาวตกกระซึ่งค่อนข้างต่างจากในหนังแต่ว่าในหนังก็ถือว่าโอเคนะเพราะว่ารูเพิร์ตกรินส์ก็ทำหน้าที่รอนวิสลีย์ได้ดีมากๆเลยนี่ก็เป็นรอนแล้วก็หมูสแคปเปอร์ของเขานะคะอันนี้ก็เป็นแฮร์รี่ตอนที่นั่งอยู่บนรถไฟอันนี้เป็นปราสาทฮอกวอตส์ค่ะเห็นเป็นเงาๆมาถึงบทที่7ค่ะเป็นตอนหมวกคัสสันนะคะอันนี้ก็เป็นหัวหมูเต็มไปหมดเลยอันนี้เป็นตอนที่วันงานเลี้ยงเปิดเทอมแล้วก็จะมีผีต่างๆนะคะเดินเข้ามาต้อนรับนักเรียนด้วยไม่แน่ใจว่าแต่ละตัวชื่ออะไรแต่อันเนี้ยน่าจะเป็นนิกหัวเกือบขาดและอันนี้น่าจะเป็นผีบาทหลวงอ้วนที่เป็นผีประจำ Hufflepuff ส่วนนี้เนี่ยเป็นผีประจำบ้าน Gryffindor นะคะแล้วก็มีหมาน้อยด้วยมีพุดเดิ้ลด้วยเหมือนคล้ายๆพันภาพเอ็กซเรย์เลยอันนี้เป็นหัวคัสสันค่ะค่อนข้างต่างจากในหนังมากๆเลยเพราะว่ามันเหมือนกับเป็นชิ้นผ้าที่มีลายเอามาต่อๆกันแบบนี้นะคะอันนี้เป็นศาสตราจารย์ควีเรลค่ะเขาก็มีผ้าพกหัวสีม่วงแบบนี้ด้วยอันนี้ก็เป็นนิกหัวเกือบขาดค่ะผีประจำบ้านกริฟฟินดอร์ถัดมาเป็นบทที่8ค่ะ The Potions Master นะคะก็คืออาจารย์วิชาปรุงยานั่นเองอันนี้ก็เป็นขวดแบบขวดยาต่างๆมันสวยมากเลยอ่ะแบบถ้ามีขวดยาแบบนี้จริงๆหน้าเอามาสะสมนะถึงแม้ว่ามันจะดูหลอนไปนิดนึงเปิดมาดูด้านในอันนี้เป็นศาสตราจารย์สเนปค่ะศาสตราจารย์สเนปก็ดูหลอนกว่าในหนังเยอะมากส่วนด้านหลังเขาเนี่ยก็จะเป็นบรรดามากมายหลายสิ่งที่ถูกดองไว้นะคะเอาจริงๆคือในหนังสือมันพยายามที่จะบรรยายว่าสเนปเป็นอาจารย์ที่น่ากลัวเพื่อให้เรารู้สึกว่าอาจารย์คนนี้น่ากลัวเขาก็น่ากลัวจริงภาพวาดเขาก็ดูน่ากลัวแต่ว่าในหนังอาจจะดูแบบน่ากลัวแต่ยังไม่หลอนเท่านี้ถัดมาเป็นบ้านของแฮกริดค่ะบ้านของแฮกริดเป็นกระท่อมของแฮกริดนะคะก็จะมีแปลงฟักทองตรงนี้ด้วยน่ารักอ่ะเป็นบ้านที่แบบน่ารักมากๆถัดมาเป็นบทที่9ค่ะท้าดวลตอนเที่ยงคืนอันนี้น่าจะเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของปราสาทฮอกวอตส์นะคะตอนนี้นะคะเป็นวิชาการบินที่เดรโก้นะคะบินเอาลูกแก้วของเนวิลนะคะขึ้นไปบนท้องฟ้าเขาพยายามที่จะซ่อนลูกแก้วนี้
ไว้บนต้นไม้เพื่อให้เนวิลตามขึ้นไปค่ะแต่ว่าแฮร์รี่เนี่ยไปเอามาได้ก่อนอันนี้เป็นตอนท้ายดวลตอนเที่ยงคืนค่ะมันเป็นตอนที่รู้สึกว่าเนวิลกับรอนมักจะวิ่งชนชุดเกราะจนเกิดเสียงดังสนั่นหวั่นไหวนะคะจะเห็นเงาด้านหลังนี้ด้วยอันนี้น่าจะเป็นแฮร์รี่หรือเปล่าใส่แว่นตาก็เฮอร์เมลนี่รอนแล้วก็เนวิลอันนี้เป็นพีฟค่ะเป็นผีที่สร้างความวุ่นวายปั่นป่วนในฮอกวอตส์มากๆเลยแล้วก็เป็นผีที่นักเรียนเกลียดแล้วมันก็เกลียดนักเรียนด้วยถัดมาบทที่10ค่ะวันฮาโลวีนอันนี้เป็นฟักทองที่แฮกริดปลูกไว้นะคะแล้วก็เขาก็ใช้มันตกแต่งในงานวันฮาโลวีนด้วยอันนี้เป็นไม้กวาดนิมบัส 2000ค่ะที่ศาสตราจารย์มากอนาเกลส่งมาให้แฮร์รี่อันนี้เป็นปราสาทฮอกวอตส์ในมุมจากสนามแข่งควิดดิชนะคะก็จะเห็นเป็นแบบเป็นห่วง3ห่วงอันนี้นะอันนี้เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเล่นควิดดิชค่ะก็จะมีเป็นไม้ตีนะคะมีลูกบอลต่างๆอันนี้เป็นลูกโกลเด้นสนิชถัดมาเป็นโทรค่ะโทรก็ค่อนข้างเหมือนกับในหนังเนาะอันนี้ก็เป็นโทรกับแฮร์รี่นะคะตอนที่สู้กันอยู่ในห้องน้ำคือมันมีความแบบเห็นแล้วขนลุกนี่ก็มาง่ายสิของแฮร์รี่นะคะที่ทิ่มเข้าไปในรูจมูกอันนี้เป็น New Scamander Guide to Trolls นะคะก็คือเป็นเหมือนกับกายภาพเขาเรียกว่าอะไรอะเหมือนบรรยายว่าโทรมันสูงเท่าไหร่ลักษณะมันเป็นยังไงนะคะโดย New Scamanders น่าจะคุ้นหูกันอยู่ชื่อนี้เขาบอกว่าโทรมันเป็นสัตว์ที่โง่มากๆเพราะว่าสมองมันมีนิดเดียวดูขนาดไซส์ของสมองนะคะมีแค่นี้เองแต่ว่าตัวมันสูงมากๆโทรจะมี2แบบนะคะเป็นแบบ Forest Troll นะคะที่อยู่ในป่ากับแบบ Mountain Troll นะคะ Mountain Troll ก็จะอยู่ในบนภูเขาเป็นโทรภูเขาอันนี้เขาก็จะบอกว่าในหัวสมองในความคิดของโทรเนี่ยมีอะไรบ้างอันนี้ก็คือเกินครึ่งเลยค่ะคืออาหารแล้วก็มีอีกนิดนึงอันนี้เป็น violence นะคะเหมือนกับว่าความรุนแรงถัดมาก็ keep thinking is Tuesday นะคะก็เหมือนประมาณว่าเป็นวันอังคารก็คือคิดแต่ว่าวันนี้เป็นวันอังคารประมาณนี้ถัดมาก็คิตเทนส์คือแมวน้อยคือโทรชอบแมวหรอไม่รู้ค่ะถัดมาก็เป็นโนสปิกกิ้งนะคะหรือว่าแคะขี้มูกนั่นเองคือสมองของมันก็จะวนเวียนอยู่แบบนี้นะนี่ด้านจะเป็นพวกแมลงที่อยู่ในโทรหรือเปล่าคล้ายๆพวกเห็บหมัดอะไรประมาณนี้ถัดมาเป็นบทที่11ค่ะควิดดิชอันนี้เป็นลูกโกลเด้นสนิชคือในหนังก็ว่าสวยแล้วนะแต่ภาพวาดของจิมเคคือแบบละเอียดมากถัดมาอันนี้ก็เป็นตอนที่อันนี้เป็นงานแข่งควิดดิชรอบแรกของแฮร์รี่นะคะไม่แน่ใจว่าใครเป็นใครบ้างแต่ว่าอันเนี้ยน่าจะเป็นรอนแน่นอนเพราะสีผมอันนี้เป็นเฮอร์เมลนี่และนี่ก็เป็นแฮกริดส่วนเด็กๆด้านหน้านี้ไม่แน่ใจเลยค่ะเนวิลดีนเชมัสก็น่าจะประมาณนี้นะอันนี้เป็นตอนที่แฮร์รี่แข่งควิดดิชกับสลิธีรินค่ะมาถึงบทที่12กระจงเงาแห่งแอริเซตนะคะนี่ก็เป็นหมูติดปีกแล้วถัดมาก็เป็นภาพวาดของรอนวีสลีย์ค่ะอันนี้คือวาดตรงตามที่เจเคโรลลิงบรรยายเลยมุมเล็กๆตรงนี้นะคะอันนี้เป็นหมากรุกพ่อมดค่ะซึ่งเหมือนว่ามันจะมีชีวิตจริงๆนะคะคือมันสามารถที่จะเลื่อนเองได้โดยที่เราไม่ต้องจับมันวางอันนี้ก็เป็นหมากรุกเหมือนกันนี่เป็นหมากรุกพ่อมดนะคะแต่ละตัวนอกจากว่ามันเลื่อนได้แล้วมันยังพูดได้อีกด้วยอันนี้เป็นตอนที่แฮร์รี่มาเจอกับกระจกเงาแห่งแอริเซตค่ะแล้วเขาก็เจอครอบครัวของเขาเป็นเงาในกระจกนะคะภา
บสวยมากๆเลยอันนี้ชอบอันนี้ก็เป็นตอนที่ดัมเบิลดอร์มาเจอแฮร์รี่อยู่ในห้องนี้ค่ะแล้วก็เขาก็ขอแฮร์รี่ว่าอย่าตามหามันอีกถัดมาเป็นบทที่13ค่ะนิโคลัสแฟลเมลอันนี้น่าจะเป็นฟ็อกซ์นกของดัมเบิลดอร์ค่ะนี่ก็เป็นตำราเรียนนะคะมีความขลังมากถัดมาเป็นบทที่14ค่ะ Norbert Norwegian Richback นะคะอันนี้เป็นมังกรที่แฮกริดเอามาฟักไข่ค่ะอันนี้เป็นบรรดาไข่มังกรทั้งหลายนะคะก็จะมีพันธุ์ต่างๆเขียนไว้ตรงนี้ด้วยซึ่งแต่ละตัวเราจะได้เจอกันจริงๆนะในเล่มที่4อันนี้คือใบที่แฮกริดเอามาฟักนะคะในเล่มที่1แต่ว่าเล่มอื่นเนี่ยจะได้เจอกันแบบจังๆเลยในเล่มที่4อันนี้ติดตามต่อไปนะคะอันนี้เป็นเดรโก้มัลฟอยค่ะตอนที่มาแอบฟังแฮกริดมาแอบดูว่าเกิดอะไรขึ้นในกระท่อมของแฮกริดนะคะอันนี้เป็นภาพวาดค่ะของมังกรพันธุ์นอร์เวเจียนหลังเป็นสันแต่ไม่ใช่ภาพวาดของนอร์เบิร์ตนะคะอันนี้เหมือนกับว่าเขาวาดให้ดูเฉยๆว่ามันเป็นพันธุ์ที่เจอได้ในอังกฤษแล้วก็ไอร์แลนด์นะคะอันนี้ก็เป็นเจ้าเขี้ยวค่ะเจ้าเขี้ยวกับตุ๊กตาของเขาอันนี้เป็นตอนที่เพื่อนๆนะคะของชาลีมารับเจ้านอร์เบิร์ตไปค่ะเพราะว่าแฮกริดไม่สามารถที่จะเลี้ยงมังกรได้อันนี้ก็เป็นเฮอร์เมลนี่กับแฮร์รี่นะคะสองคนน้อยๆตรงนี้และนี่เพื่อนๆของเขาค่ะถัดมาบทที่15ค่ะป่าต้องห้ามอันนี้เป็นนาฬิกาทรายที่อยู่ในฮอกวอตส์นะคะมันไม่ใช่นาฬิกาแต่ว่ามันจะเป็นตัวบอกคะแนนค่ะว่าแต่ละบ้านเนี่ยได้คะแนนเท่าไหร่แล้วคือถ้ามีคะแนนนะคะไอตัวเนี้ยเมเดกลิกเนี่ยมันก็จะหล่นลงมาอันนี้เป็นของกริฟฟินดอร์นะคะเพราะว่าสัญลักษณ์เป็นรูปสิงโตอันนี้ก็เป็นศาสตราจารย์มาก่อนนะก้าวค่ะซึ่งดูปุ๊บก็รู้เลยว่านี่คือศาสตราจารย์มาก่อนนะก้าวอันนี้เป็นหน้าทางเข้าฮอกวอตส์ค่ะก็จะมีประตูไม้โอแบบนี้นะคะอันนี้ในป่าต้องห้ามค่ะอันนี้เป็นยูนิคอร์นด้วยซึ่งในป่าต้องห้ามเนี้ยไม่มีนักเรียนคนไหนได้เข้ามาเพราะว่ามันเป็นป่าต้องห้ามเนาะเพียงแต่ว่าจะมีนักเรียนที่ถูกกักบริเวณเนี่ยได้เข้ามาโดนทำโทษนะคะเช่นแฮร์รี่เป็นต้นถัดมาบทที่16ค่ะอันนี้เป็นตอนที่พวกเขาเข้าไปในประตูล่องหนนะไม่ใช่ประตูล่องหนประตูก้นอันนี้เป็นหมา3หัวค่ะดูแบบดูน่ารักกว่าในหนังเยอะมากเพราะว่าในหนังมันดูน่ากลัวอันนี้จะดูแบบฟลัฟฟี่ดูแบบมีขนปุยมีความน่ารักอันนี้เป็นตอนที่แฮร์รี่เฮอร์มิโอนี่และรอนนะคะลงมาจากประตูกลแล้วก็ลงมาโดดอันนี้ซึ่งเป็นกับดักมารอันนี้เป็นตอนที่พวกเขาเล่นมักลุกพ่อหมดค่ะซึ่งมีขนาดใหญ่เท่าคนจริงๆหรือว่าใหญ่กว่านะคะซึ่งในหนังอ่ะฉากนี้ทำได้ดีมากๆเลยถัดมาบทสุดท้ายค่ะบทที่17ค่ะชายผู้มี2หน้าอ้อเมื่อกี้รู้สึกว่าจะข้ามไปอันนี้อันนี้เหมือนมันเป็นไฟสีม่วงตอนที่เฮอร์เมลนี่ดื่มน้ำยาเพื่อกลับออกไปนะคะเธอต้องผ่านไฟสีม่วงออกไปแต่ว่าของแฮร์รี่เนี่ยจะต้องผ่านไฟสีดำไปค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นไฟสีดำอันนี้เป็นศาสตราจารย์คิวริโอตอนที่เขาเอาผ้าพวกหัวออกค่ะก็จะเห็นเป็นลอร์ดโวลเดอมอร์นะคะที่แฝงอยู่ในร่างของคิวริโออันนี้ก็เป็นภาพวาดของแฮร์รี่ค่ะก็จะเห็นว่าแว่นตาเขาก็จะแตกนะคะแล้วก็มีรอยปะเขาจะมีรอยแบบเทปกาวแปะตรงนี้ไว้นะคะอันนี้เป็นงานเลี้ยงวันสุดท้ายค่ะตอนปิดเทอมนะคะ
ซึ่งกริฟฟินดอร์ก็ชนะไปแบบเฉียวเฉียดในคิดว่าน่าจะเป็นนีวิลมั้งค่ะรอนแฮร์รี่แล้วก็เฮอร์เมลนี่อันนี้เป็นภาพวาดอีกภาพหนึ่งของฮอกวอตส์สวยมากๆเลยจบแล้วค่ะอันนี้เป็นภาพด้านหลังนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเวอร์ชันที่เหมาะมากๆสำหรับนักสะสมใครที่สนใจสั่งซื้อหนังสือสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยค่ะแฟนๆ Harry Potter ก็อย่าลืมกดติดตามช่องเราไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ